นะครับเพื่อนๆก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับอาชีพไซตามะนะครับเอ้ยกำลังเหอนะครับนะผมชอบตั้งแต่อาชีพชูล่าแล้วนะครับตอนผมเล่นใหม่ๆนี่ผมชอบมากนะครับอาชีพชูล่านะครับพอไซตามะมามันอารมณ์คล้ายๆชูล่าอารมณ์แบบต่อยอ่ะโอ้โหมันเท่นะครับแต่ดาเมจมันต่างกันเยอะนะครับของถ้าของทำชูล่านี่โอ้โหของพันล้านนี่ดาเมจหลักร้อยนะครับแต่อันนี้ของหลักร้อยดาเมจหลักพันล้านนะครับสลับกันจัดนะครับวันนี้ผมจะมาลองมูนไลท์นะครับว่ามันเพิ่มดาเมจเยอะแค่ไหนนะครับ จากสกิลนี้นะครับสกิลของไอ้ไซตามะมันจะฮิตทุก1มูสปีดหรือทุก1วิ่งไวมันจะเพิ่มดาเมจ 5% นะครับนะเอ้ยมันตันวิ่งไวผมอ่ะมันตันที่ผมตันนะวิ่งไวผมตันตอนนี้วิ่งไวผม276นะครับถ้ากดสกิลมันก็จะเป็น300ตันพอดีนี่ถ้ากดสกิลนี้ปึ๊บสกิลนี้จะเพิ่มมูสปีด 100% นะครับใช่ไหมตัน330นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองกันนะครับว่าดาเมจมันจะเยอะแค่ไหนผมจะกินแค่อาหารสเต็งกับ AGI นะครับแล้วก็หินขนาดนะที่ขาดไม่ได้นี่หินขนาดอันนี้นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองในดันใหม่นะครับไอคลิปก่อนผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไอถ้าบอสเป็นธาตุไฟนะผมก็ไปกดธาตุไฟตีนะโอ้โหมันจะตีเข้านะครับต้องกดธาตุน้ํานะต้องขออภัยด้วยนะไม่รู้นะครับผมก็ไปกดธาตุไฟนะต้องขอบคุณคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์บอกใครสนใจตัวนี้ก็ไปดูในเพจได้นะครับลุยใครมี ID ไม่เล่นนะครับทักไปในเพจได้นะครับเอ้ยผมลืมครับผมลืมบัฟก่อนหวังว่ามันจะไม่เป็นไรนะลืมบัฟมันจะกดบัฟ3ทีนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าผมจะต่อยเท่าไหร่นะอันนี้คือมีมูลมีอะไรครบนะครับบัฟไปต่อยกดท่าน้ำตู้ม 140m นะครับต่อย140m นะเฮ้ยแรงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมรอสกิลคูลดาวน์ตัวนี้จบก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมัดรัวนะครับหมัดรัวมันจะได้เท่าไหร่นะวิ่งหนีก่อนนะครับช่วงนี้มาแล้วครับหมัดรัวผมปึ๊บขึ้นไซคีหมัดรัว 8m นะครับโอ้โหแรงนะครับเนี่ย 8m เฮ้ยนี่ของบวก10นะครับเพื่อนๆ 8m นะครับเย็ดเคเอาเรื่องนะครับเนี่ยถ้าผมถอดมูลออกผมจะใส่เป็นการ์ดกิจกรรมทั่วไปนะการ์ดกิจกรรมมันจะได้มูสปีด 5% นะครับผมว่าทำได้ป่ะเนี่ยใส่การ์ดมูสปีด 5% ผมว่าน่าจะพอนะทำ ASPD ทำไอ้มูสปีดตันนี้ง่ายนะครับอาชีพนี้ผมลองขี่สกีดูก่อนมูสปีดผมเท่าไหร่เนี่ย250ได้โอ้ไม่ได้ไหมเดี๋ยวผมลองเข้าไปในดันดูนะครับมันจะได้ไหมเฮ้ยถ้าตันนี้ได้เลยนะครับเนี่ยไม่ต้องมีมูลก็ได้นะครับถ้าดาเมจ 8.3m เท่าเดิมนี่โอ้โหแปลว่าไม่ต้องมีมูลก็ได้นะผมว่ามีแค่สัตว์ขี่50ก็ได้นะเนี่ยถ้าข้างในนี้มันจะหายไป 25% เห็นไหมไม่ถึงนะครับเกือบถึงนะขาดอีกนิดหน่อยนะครับเกือบถึงนะได้ประมาณ326ผมว่ามาดูดาเมจกันนะครับถอดมูลองนะเฮ้ยทำ330ง่ายนะครับขอแค่มีสัตว์ขี่50นะครับแต่ถ้าสกิลคูลดาวน์อยู่อ่ะมันจะยากนะครับแต่ถ้าสกิลคูลดาวน์อยู่อ่ะผมว่ามีมูลยังไงก็แรงกว่านะครับเพราะว่าครูดาวนานนะครับโอเคลุยครับมาดูกันว่าดาเมจมันจะห่างกันแค่ไหน 143m ใช่ไหมครับบัฟ1ที
ต่อยโอ้ร้อยเฮ้ยทำเท่าเดิมนะครับมูฟสปีดผมเท่าเดิมมูฟสปีดผม330เฮ้ยไม่ต้องใส่มูลก็ได้นี่เฮ้ยผมไม่ต้องใส่มูลก็ได้นะครับดาเมจห่างกันไม่เยอะนะขอแค่มีสัตว์ขี่นะครับเห็นไหมห่างกันหลักแสนนะครับห่างกันแค่หลักแสนนะครับเฮ้ยไม่ต้องมีมูลก็ได้นะครับเพื่อนเฮ้ยอาชีพนี้ทำมูสปีดง่ายนะครับสุดจัดเลยนะครับเย็ดเคไม่ต้องมีมูลก็ได้นะครับแต่เพื่อนๆต้องมีไอ้นี่นะสัตว์ขี่50นะครับแต่ถ้าไม่มีสัตว์ขี่50ทำยากนะครับนะถ้ามีสัตว์ขี่50นี้ทำง่ายนะครับแต่เราจะเสียเปรียบตรงที่เมื่อเรากดสกิลนี้เสร็จแล้วนะครับมันคูลดาวน์นานนะครับเราจะต่อยอีกทีนี่ต้องรอคูลดาวน์กลับมาใหม่นะครับแต่ถ้าเราใส่มูลอ่ะดาเมจมันจะเยอะมากนะครับนะเข้าใจตรงกันนะครับสำหรับใครที่ใจร้อนก็ใส่มูลนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองอีกสนับหนึ่งดูนะครับว่ามันจะแรงกว่านี้ไหมถ้าสนับอันนี้ลงดันแรงกว่าสนับตีบอสนี่ผมก็น่าจะดันสนับนี้ให้บวก15ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมถอดการ์ดออกก่อนเฮ้ยเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ถ้าต่อยรัวๆเพราะว่ายังไงมูลก็จำเป็นนะครับนะมูลก็จำเป็นเพราะว่ามันต้องเอามาคอมโบกับสกิล2ที่ต่อยรัวนะครับสกิล2ที่ต่อยรัวนะเพราะว่าคูลดาวน์มันนานเกินนะครับนานจัดอะผมบอกเลยอันนี้แค่บวก6นะครับถ้าบวก10น่าจะแรงกว่านี้นะลองดูนะครับผมคิดว่าประดับตัวนี้ไอสนับตัวนี้น่าจะแรงกว่าสนับอ๋อผมเข้าใจแล้วครับเพื่อนๆผมเข้าใจแล้วสนับตัวนี้มันเพิ่มมูสปีดครับถ้าใครไม่มีมูลนี้ต้องใส่สนับตัวนี้นะครับฝั่งขวานะมันเพิ่มมูสปีดตั้ง 10% นะครับนะเออว่ะผมลืมคิดนะครับผมน่าจะเทสตัวนี้นะเอาใหม่นะครับเทสใหม่นะครับโอ้โห ค่าเทสการ์ดนี้ผมบอกเลยว่าหลักแสนนะครับแพงจัดอ่ะผมจะลองเทสใหม่อีกครั้งนึงนะครับให้มันจบกันที่ตรงนี้นะครับผมกินอาหารก่อนกินแค่นี้นะครับอาหารไม่รู้อันอื่นมันไม่เพิ่มนะกับหินขนาดแค่นี้โอเคอันนี้คือมูลนะครับอันนี้คือมูลนะครับมีมูลนะตัวเนี้ยกับสนับตัวนี้นะครับมาดูกันนะครับสนับตัวนี้จะไม่เพิ่มมูสปีดนะไม่เหมือนอีกอันนะครับอันก่อนนี้จะเพิ่มมูสปีด10เลยนะครับมาดูกันว่าดาเมจมันจะห่างกันเยอะไหมหรือว่าเท่าเดิมโอเคไปลุยกันครับโถท่าน้ำรอเลยครับบัฟหนึ่งทีต่อยโอ้150Mโอ้โหต่อยแล้วต่อย157Mนะครับเดี๋ยวผมลองรอสกิลหมัดรัวก่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยช่วงเนี่ยเราจะต่อยได้อีกตั้งหลายหมัดนะครับถ้าไม่มีมูลนี้ก็น่าจะดาเมจหายไปเยอะอยู่นะครับผมว่าอันนี้ความคิดผมนะครับเอ้าไม่ทันนะครับปึ๊บบึ้ม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 89นะครับ89นะโอเค157กับ89นะครับเฮ้ยผมแป๊บเดียวนี้จบบอสเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองจบดันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะง่ายกว่าซุปโนไหมตัวนี้ไม่เป็นซุปโนนะครับตัวนี้เป็นซุปโนนะครับแต่ผมอยากลองอาชีพที่ผมชอบนะครับว่า
มันจะลงดันได้ไหมปะถอดมูลออกนะครับมาดูกันมาดูกันนะครับว่าเราจะจบได้ไหมนะครับไม่มันจะคุ้มกับราคา 7,000 ดิมไหมผมว่ามันไม่ต่างกันเยอะหรอกจริงๆมันไม่ต่างกันเยอะหรอกครับโอเคบับ3ครั้งนะ3ละไปมาดูกันว่ามันจะต่อยถึง 157M ไหมต่อยตุ้งหายไป 7M หายไป 7M เองนะครับเพื่อนๆไม่ค่อยห่างกันเยอะนะครับหายไปแค่ 7M เองนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมลองหมัดรัวดูก่อนมีมูล 8.9 ใช่ไหมถ้าหมัดรัวเท่าไหร่88เฮ้ยหมัดรัวไม่ต่างครับหมัดรัวไม่ต่างนะหมัดรัวไม่ต่างครับประมาณนั้นนะครับนะต่างกันนิดหน่อยนะครับต่างกันไม่เยอะนะเพราะว่าอาชีพนี้มันมูฟสปีดมันทำง่ายนะครับมูฟสปีดมันตั้งต้นมันเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นอาชีพซูบโนนี่สำคัญเลยนะครับมูฟสปีดทำยากจัดนะอาชีพซูบโนอ่ะเดี๋ยวผมลองอาชีพนี้ผมกดแค่อันนี้คือไม่ใส่มูลนะครับผมจะลองดูปึ๊บตันแล้วนะครับมาดูซูปโนนะครับอาชีพอื่นผมว่าน่าจะทำ330อย่างนะครับแต่อาชีพนี้ง่ายมากนะผมบอกไว้เลยว่าง่ายจัดนะครับซูปโนบัฟรวมขี่ม้าปึ๊บได้ไหมได้เหมือนกันนะครับนะซูปโนก็ได้นะครับแต่ข้างนอกอ่ะผมไม่แน่ใจนะแต่ในเมืองมันจะมีเนียมบวกเพิ่ม 25% นะครับข้างนอกไม่แน่ใจนะครับไปเราไปลุยไซตามะลงดันกันนะครับซูปโนเราเห็นกันเยอะแล้วนะครับไม่มาเจอไซตามะลงดันบ้างนะครับมูไลนะลุยสนับบวก6นะครับนะเอาแค่นี้ก็พอนะครับสนับอย่าไปเอาเยอะเพราะว่าโอ้โหคนดึง 1,500 นะครับผมขนาดผมดึงแค่2คนยังดึงไม่ได้เลยคนดึง 1,500 ผมไม่ต้องหวังนะครับดึงไม่ได้หรอกแลจัดๆนะครับคนเพราะว่ามันถูกนะครับ200กว่า MM คนเลยดึงกันเยอะนะครับไปลุยกันนะครับผมจะขอกดไอ้ATK 400แล้วกันอยากรีดดาเมจอีกสักหน่อยนึงนะครับมันมีไอหินในอันนี้เป็นน้ำไหมเดี๋ยวผมลองไปดูในตลาดดูนะครับเพิ่มมีถ้ามีอันนี้อัดแรงกว่านี้ได้เลยนะครับอยู่ได้4นาทีก็น่าจะเกินพอนะออโต้ผมใส่เป็นอะไรต้องใส่อันนี้ออโต้กดมือเอาต่อยธรรมดาถ้าใครอยากคล้องก็ต้องใส่มูลถ้าไม่ใส่ก็ได้นะครับมันก็แต่เราจะเสียเปรียบตอนสกิลมันติดคูลดาวน์อ่ะนั่นแหละครับมันจะเสียเปรียบตอนนั้นแหละนี่มีนะครับมีธาตุน้ำนะมีธาตุน้ำนะครับซื้อสัก10 20แล้วกันมันใกล้จะหมดแล้วนะครับถือเผื่อไว้โอเคเดี๋ยวผมไปกดในดันเลยนะไปลุยผมว่าน่าจะต่อยน่าจะมีไอ้160นะ160ต่อยผมใส่ขนาดใหญ่ยังอ่ะใส่แล้วนะครับโอเคนะเอามาไว้ข้างบนเลยแล้วกันนะครับกับตีน้ำโอเคหินขนาดกดแล้วกดอีกทีแล้วกันนะครับเพื่อไม่ลืมนะถ่านน้ำกดแล้วโอเค
บัฟก่อนอันนี้คือเทสดาเมจแบบฟูๆเลยนะครับถ้าไม่จบก็น่าจะเอาซูปโนแล้วครับมาจบลองดูก่อนนะครับเฮ้เรายังไม่ชินนะเดี๋ยวมันก็ชินบัฟต่อยโอ้ม150จิตอิ่มเหมือนเดิมเฮ้ยทำไมมันแรงอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นนะครับจบได้นะครับเนี่ยเอาแล้วผมได้สกิลลงดันละตัวนี้มันธาตุอะไรอ่ะโอ้โหสุดจัดเลยนะครับโอ้โหไม่ทันไม่ทันนะครับโดนสาบเราต้องวิ่งหนีนะตอนมันใกล้จะสาบเราผมไปยืนเสือเอาใหม่ครับเอาใหม่ยังไม่ชินเดี๋ยวมันก็ชินแหละผมว่าเฮ้ยมันหนีก่อนหนีตอนนี้เราต้องหนีก่อนโอเคแล้วก็มาต่อยมันใหม่โอ้โหไม่ทันนิดเดียวนะครับนิดเดียวเองอ่ะเพื่อนโอ้โหมันขาดอีกนิดเดียวนะมันธาตุอะไรอ่ะผมไม่รู้ด้วยดีว่ามันธาตุไหนผมลองเอาธาตุดินแล้วกันไม่รู้อ่ะมันธาตุไหนเพื่อนโอ้โหผมต้องเล่นในเซียนกว่านี้นะครับนะโอเคนะครับ น่าจะหนีไม่พ้นซูปโนนะครับโอเคคลิปนี้ผมว่าน่าจะมีเท่านี้นะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวผมลองอีกทักตั้งหนึ่งมันต้องมีมันขาดอยู่จึงหนึ่งอ่ะเฮ้ยผ่านแล้วครับเฮ้ยถ้าเราชินแล้วเดี๋ยวมันก็สบายใช่ไหมครับเพื่อนถ้าเป็นซูปโนนี่น่าจะจบแหละอาชีพที่เรารักเราต้องยอมลงดันนี่ลำบากนะอาชีพเนี่ยแต่ก็พอได้นะครับโอ้โหอีกนิดเดียวเองวะ
คงปวดมือแล้วกันอิสระตายแล้วนะครับเนี่ยเอานิดเดียวเองอ่ะเพื่อนโอ้นิดเดียวเองครับโอ้ถ้าเราตีปกติถ้ากดขี่สัตว์ขี่เราจะหยุดเลยนะครับไม่ได้นะครับไปเดวิญญาณนะเฮ้ยผมว่ามันจะไหวไหมเนี่ยเพื่อนหัวใจต่อยโอ้โหนิดเดียวโอ้โหนิดเดียวอะครับมันไม่มีอมตะอะไรนะอาชีพนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นล่ะเพื่อนนี่แหละมันจะตรงนี้แหละครับนิดเดียวตรงเนี้ยพอเราตีบอสเสร็จปุ๊บมันจะติดนิดเดียวตรงนั้นนะครับเราต้องรีบเลยไม่ทันนะครับโอเคนะครับ แต่ถ้าเล่นจริงๆอ่ะได้น่าจะผ่านได้นะครับนะผมได้ทำรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะครับใครที่อยากใส่ของหรือใส่รูนอะไรก็ไม่มีรูนะตัวนี้ นะก็ผมทำคลิปไปแล้วนะอันนี้ผมมาลองมูนไลท์เฉยๆนะครับนะถ้าเป็นซุปนูน่าจะจบแล้วนะครับลงดันอาจจะยากนะครับแต่ก็ลงได้นะครับแต่ก็ลงได้นะอาชีพเนี่ยต้องมีสเต็ปกว่านี้นะครับมือใหม่นะครับพอดียังไม่ชินนะผมว่าสักวันผมก็ต้องลงได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ